ู้ชมครับตอนนี้ทวิตเตอร์ที่ใครบอกว่ามันดูเหมือนทำให้โลกส่วนตัววุ่นวายหรือมันทำให้ เวลาไม่ค่อยมีอ่ะตอนนี้มันฮิตมากขนาดที่มีคนในนิวยอร์กนะครับสองคนนะครับก็ใช้มุกคือใช้ทวิตเตอร์เนี่ยทวิตคุยกันปากมีไม่คุยนะครับไม่รู้ไปทำอะไรก็คุยกันแล้วก็เอาบทความที่คุยกันจากคอมพิวเตอร์ไปพิมพ์ในปริ้นแล้วก็ตั้งชื่อว่านี่คือ The Twitter Dailyแสดงว่าเขาวางพล็อตทั้งหมดหรือเปล่าใช่เขาวางพล็อตเลยว่ามกรายันเดซ ember เนี่ยคุยเรื่องอะไรJanuary คุยเรื่องอาหาร February คุยเรื่องอยู่ที่ไหนนะนิวยอร์กนิวยอร์กนะมีสองคนแล้วก็พิมพ์ไปเล่น pocket book ถ้าเข้าไปเขียนคำว่า the Twitter Daily เนี่ยก็จะไปเล่นสีฟ้าขึ้นมาขายประมาณ200กว่าบาทผมจะบอกว่าเนี่ยมันน่าสนใจที่ว่าแม้ว่าอ่านสื่อเล่มนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแต่ว่านี่คือผู้หญิงสองคนคือคนนักเขียนสองคนที่มีมุกในการขายของเข้าใจ Twitter มาทำเป็นไอ้นี่คุยกัน value creation ไงการต่อยอดจากสิ่งที่มันเป็นอะไรครับ social media แล้วเข้ามาเป็น print ad ใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นงานวรรณกรรมที่เกิดขึ้นงั้นไอ้ถ้าเกิดเป็นงานมันสั้นเกินไปอย่าง Twitter นะฮะมันจะไม่สามารถจะเป็นวรรณกรรมได้แต่ถ้าเกิดออกมาเป็นหนังสือเล่มใหญ่เป็นงานวรรณกรรมตรงนี้เข้าใจทำนะครับเขาเข้าใจทำแล้วเขาก็มีการแบ่งเลยว่าต้นเล่มคุยเรื่องอะไรกลางเล่มคุยเรื่องอะไรปลายเล่มคุยเรื่องอะไรจริงๆจะว่าไปเนี่ยคนสองคนนี้ไม่ได้เขียนเรื่องราวที่มันดูแตกต่างไปจากโลกปกติแต่ว่านี่คือวิธีขายของถ้างั้นผมกลับบ้านผมขอเลยนะขออะไรอ่ะผมเก็บ Twitter ของทั้งหมดอ่ะมารวมเล่มขายโอ้มีปากจัดเยอะนะนั่นแหละผมว่าไอ้สองคนนี้แพ้เลยแต่ว่าผมจะปวดหัวมากเลยทำไมอ่ะเพราะว่ามันจะต้องแบ่งสีไงมาอีกแล้วนะเล่มนี้เล่มบอลชอบใส่ร้ายนะเล่มนี้เล่มบอลใช่ไหมเล่มนี้เล่มรอนรอนอะไรรอนสาวรอนสาวรอนเล่มบอลนะบอลไม่พอนะสามรอนต่อเรื่องที่สองนะเรื่องที่สามก็เรื่องม่วงนะสี่เรื่องเลยโอ้ยผมทำได้7 8เรื่องเลยนะหนังด้วยใช่ไหมฮะหนังด้วยหนังด้วยแล้วอะไรพัดอย่างเยอะแยะเลยเนี่ยของคุณเนี่ยเยอะเพราะคุณทำมาหลายปีแล้วแล้วคุณเนี่ยเนี่ยรู้ไหมครับคุณนันทกว้างเนี่ยคนนี้เป็นคนที่ชอบใส่ร้ายเบอร์หนึ่งของ Twitter ฝ่ายชายในประเทศไทยเลยนะมีเรตติ้งสูงสุดดีผมจะได้ขายของทั้งผู้หญิงผู้ชายนี่ผมว่าคุณขายควบเลยดีกว่ามั้งขายผู้หญิงอย่างเดียวขายควบถ้าผมขายควบอาจารย์ขายตุ๊ดเฮ้ย